เอสการะนิยามาสวัสดังนะสวัสดังพระวัตตาธรรมังสรณังคโตพระวัตตาธรรมังสรณังคโตอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะตังธรรมังอภิปูชยามิตังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยามังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสิมินาสการะนะทางสังฆังอภิปูชยามิสังฆิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้ด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมะอนุโมยังวัสสะภะคะวะโตตุภาธรรมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกขาสะอุกขาสะอัจโยโนภันเตอัจโยโนภันเตอัจฉะมาอัจฉะมายะถาภาเรยะถาภาเรยะถามุละเหยะถามุละเหยะถาอุสเรยะถาอุสเรเยมยันตารังเยมายามการามนาเอวังพันเตมายามเอวังพันเตมายามอัจโยโนอัจโยโนปฏิคันหะคาปฏิคันหะคาอายติงสังวรายามะอายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาที่ได้พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจที่ได้พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรเพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าแก่ข้าพระพุทธเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไปในเบื้องหน้าสืบต่อไปในเบื้องหน้าเมื่อกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ตั้งใจอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหลายเข้ามาสิงสถิตในกายวาจาใจของเราสืบไปอุกาสะอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วซึ่งได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลในอดีตกาลมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าจากได้ตรัสรู้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารในจักขุทวารโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าในการปฏิเดี๋ยวนี้เถิดทำบัดเดียว
ปุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจับประมาณนี้ได้จะนับจับประมาณนี้ได้พระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคพระพุทธเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าประการข้าประการในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักรวาลโสตทวารในจักรวาลโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดอุกาสาอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาข้าเรียสมกับสมุติสงข้าเรียสมกับสมุติสงในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจากประมาณได้นับจากประมาณได้และข้าเรียสมกับสมุติสงและข้าเรียสมกับสมุติสงในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและข้าเรียสมกับสมุติสงและข้าเรียสมกับสมุติสงในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดขอจงมาบังเกิดในจักรวาลโสตทวารในจักรวาลโสตทวารฐานทวารชิวหาทวารฐานทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าในการปฏิเดียวนี้เถิดในการปฏิเดียวนี้เถิดขอเด็กคุณพระพุทธเจ้าขอเด็กคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณมารดาบิดาคุณทานบารมีศีลบารมีคุณทานบารมีศีลบารมีเนตธรรมบารมีปัญญาบารมีปุริยบารมีขันติบารมีบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะเลือกได้ก็ดีจะเลือกได้ก็ดีบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เถอในการปัจจุบันนี้เถอนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุครับเมื่อเราบูชารับน้ำใจสุดเรียบร้อยแล้วต่อที่ไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนามุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกท่านนะมีการนำเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบาย
แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวย้ายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างดีทำใจใสใสใจสบายสบายหาจุดสบายให้เจอนะจ๊ะสบายตั้งแต่ปิดเปลือกตาผ่อนคลายร่างกายปรับใจให้สบายสบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอก่อนอย่ามองข้ามไปนะลูกนะจุดสบายคือจุดที่เรานั่งแล้วเราไม่อยากเลิกอยากอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนละเรารู้ว่าจุดสุดท้ายจะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนถ้าเราหาจุดสบายเจอมันจะทำให้เรามีอารมณ์อยากนั่งไปนานๆอยากให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะไปคิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่กับตัวเองเพราะนั้นสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นก่อนอาจจะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเช่นข้างหน้าเราหรือภายในตัวของเราตามฐานต่างๆที่เราคุ้นเคยสบายตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนนะลูกนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะเพื่อให้ใจของเราพร้อมที่จะนึกถึงดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่กลางกายถ้าเรายังไม่พร้อมเราเป็นนึกแล้วมันจะตึงมันจะเกร็งมันจะเบื่อจะนั่งได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีความพร้อมเราได้อารมณ์สบายมันก็อยากจะนึกถึงดวงหรือองค์พระอยู่ที่กลางกายมันมีอารมณ์อยากจะนึกเพราะฉะนั้นอย่าฟังผ่านอย่ามองข้ามไปนะลุงนะที่เราเสียเวลากันมานานๆเพราะเราหาตรงนี้ก็ไม่เจอใจยังไม่พร้อมเลยจะน้อมไว้ตรงกลางนึกภาพเลยเนี่ยมันจะตึงจนกระทั่งเล็งจนคุ้นลุ้นจนเคยนั่นแหละดูความพร้อมของเราก่อนถ้าเราได้อารมณ์สบายจริงๆแล้วก็ความพร้อมก็จะเกิดขึ้นจะนึกน้อมอะไรมันก็ง่ายฉันทะมันก็จะเกิดขึ้นสติสบาย
็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆและอย่างสม่ำเสมอเองอารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่ไม่ใหญ่สายตึงหรือสายหย่อนสายตึงคือมีสติเพ่งเกินไปเนี่ยสายหย่อนก็คือสบายเกินไปยันปล่อยหลับหรือฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นถ้าสบายจริงๆเนี่ยใจมันจะนิ่งๆ นุ่มๆและอยู่กับเราได้นานๆอีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้พอเราได้อารมณ์นี้อารมณ์ก็ง่ายหมดแล้วพอใจสบายบุญเก่าก็จะได้ช่องส่งผลเข้ามาภายในตัวเราได้แสงสว่างก็จะได้ช่องเข้ามาภายในความสุขก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดวงใสๆกายภายในหรือองค์พระจะได้จ้องเข้ามาตอนที่เราสบายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกตรงนี้ให้คุ้นเคยและจนชินจนเรายอมรับว่านี่คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราแต่หลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆมันสังเกตว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราเผลอไปทำอย่างไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆณจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกทั้งทุกวันทุกคืนจะต้องหมั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนใกล้ตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวเมื่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้เข้าสู่สภาวะอารมณ์สบายดังกล่าวเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดังเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาตั้งแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องเข้ามาในตอนนี้แล้วโลกจะมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจสร้างบารมีก็จะสร้างบารมีอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการสร้างบารมีไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์มีดวงปัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุขทุกๆภารกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆ
วันเวลาก็ได้กลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกๆไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเนี่ยเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้จะต้องหาจุดสบายนี้ให้เจอเพื่อนำเขาไปสู่ธรรมะภายในทุกๆภารกิจโลกจะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพาะภารกิจณปัจจุบันนี้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยกำลังถูกหมู่มารมุ่งทำลายอยู่ปราการด่านสำคัญที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่นต่อสู้เอาชัยชนะให้ได้เรามาเกิดสร้างบารมีกันแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละครั้งเนี่ยมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นลูกอย่าได้ไปหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติที่พระกำลังสู้กันอยู่พระก็ทำเรื่องของพระมารก็ทำเรื่องของมารพระชวนคนทำความดีมารก็ขัดขวางคนทำความดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราจะไปหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะต้องต่อสู้อย่างถูกหลักวิชาอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์สบายดังที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่เบื้องต้นถ้าใจโลกหยุดนิ่งนั่นอยู่ภายในยังมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจจะปฏิบัติภารกิจอะไรเนี่ยมันก็ทำอย่างที่ไร้กังวลทำด้วยอารมณ์บันเทิงจะสู้ลบมือมารได้มันต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงสิ่งที่ลูกได้ทำอยู่แล้วที่จะทำต่อไปนี่โดยอยู่พื้นฐานของอารมณ์สบายดังกล่าวกระทั่งอารมณ์สบายนั้นนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีใจตั้งมั่นอยู่ภายในภายนอกเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ภายในเราหยุดนิ่งนิ่งกันไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดเวลาพระนิพพานเรียกหลวงปู่มหาภูชนียาจารย์ทุกท่านท่านส่งบุญส่งวิชามาให้เราก็จะรับได้ง่ายและความจริงนั้นท่านก็ส่งมาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกอนุวินาทีโดยที่เราไม่รู้เลยเหลือแต่ฐานที่จะรองรับวิชาของท่านที่ท่านส่งมาบุญที่ท่านให้มาเท่านั้นแหละถ้าเราทำฐานรองรับได้โดยวิธีการดังกล่าวนั้นจะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียวเสมอก็ไม่มีคำว่าหยุดก็เป็นตัวสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนักทุกอย่างจะสำเร็จด้วยหยุดกับนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะที่ท่านสอดลงมาก็ดีผังชัยชนะก็ดีบุญบารมีก็ดีมันจะเข้ามาง่ายแต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่ผังเราจะไม่สมบูรณ์เพ
พอมีผังของวิญญาณมานะปนเป็นอยู่วิชาเขาปนเป็นอยู่เพราะนั้นภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 100% มันจะลดลงไปภารกิจหยุดนิ่งนี่ควบคู่กับภารกิจหยาบจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปในภาวะที่จะต้องสู้ศึกในทุกๆด้านนี้ต้องสู้ด้วยอารมณ์บันเทิงคือใจเป็นสุขหยุดนิ่งอยู่ภายในถ้าหากลูกทำได้วันนี้เนี่ยเราจะปรึกษาหารือกับเรื่องอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นแหละสำเร็จทุกเรื่องเพราะเราอยู่ในสายตาของพระผู้ปราบมารอยู่ของพระนิพพานอยู่ของฝ่ายบุญภาคปราบรู้ล้นอยู่นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยให้ฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างถูกหลักวิชานะลูกนะหาอารมณ์สบายให้เจอให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆใสๆใจจะได้อยู่ภายในตัวอยู่ในตำแหน่งเดียวกันการทำงานก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
อรหันตานันทเตเชนระคังปันตามิสัพพโสเตอัตถาสิทาวิหาปิปัสสาคันเนปโรคาปิภาโมทัสสะสัพเพียปิธีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปัตตะเนมิคะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายสังวาตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทิ
ิสัยยติธัมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคมุติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังกิโกมัคคุสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัป
ปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจัปปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจัปปนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโน
เสียงอาจจะเบาหน่อยนะจ๊ะเปิดลำโพงสุดแล้วจ้ะเป็นที่ที่ตามมาด้านหน้าสีเรียนทั้งสามชนท่านบันทิงหลายกล่าวว่าสีเป็นรุ่นต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งความหลงหลายและเป็นนาราทางปวงคือคนดาวคนดาวสีจะเป็นที่หลงหลายสีจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นข้าวแก่งลมมาสุดสุดฝ่ายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบความอารัธนาสีโดยร้องเพียงกันนะคะมาเรามาทำเองมีสูงมีสูงรักนาคาญาติอิสระเตชะสาหาปัญจสีลาภิยาจารณทุติยาปีนยังคันเตวิสุวิสุจามนาคายะวิสารเตนะสัมมาปัญจสีรามยาจารณะปาริยาปีนยังคันเต
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาปิยัมปิสังฆังสรณังเอสรณะคมนังนิทิตังอาหะเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุเชิญท่านท่านจะกล่าวสิ่งโดยพร้อมเพรียงกันกล่าวกล่าวกล่าวTo offer the gift this morning. Let us all together to offer this morning. We have to take it together. Let us all together to offer this morning.ถวายชูมังสาสำหรับท่านประธานดังกล่าวคำถวายชูมังสาในวันนี้คือกัลยาณมิตรนามีดวงใจและกัลยาณมิตรดำมุกดาสว่างธรรมพระอุปมาโยพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคมตาตาลุมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต
ใกล้ๆที่สุดของรูปสัมบัติที่สุดแห่งสัตว์สัมบัติที่สุดแห่งคุณสัมบัติข้อมูลสารเสริมสูงมาผลมาจะได้ชาญมาสร้างพลังงานข้างในรูปของพระเจ้าตราบข้างของที่สุดแห่งทางเดินที่ผ่านมาจะโยกขึ้นสาธุเราจะไปดูออฟฟิศในวันที่4ระดับของภายในเป็นวิธีการทำถวายผ้าอาบน้ำผมสำหรับท่านประธานของเราทำถวายผ้าอาบน้ำผมในวันนี้คือจารยานิพพาดีจันทาภาษีกล่าวเป็นชาวานีและกัลยาณมิตรอมราสุนทรภูมิกล่าวเป็นภาษาไทยขอให้ชื่นชมอีมานิมยังเอวาสิกาสอนอีมานิสัพพะวาอานิพิภูตังทัสสะโอโนชยามะสาธุโมพันเตภิกขุสังโฆภิมาภิวัสสิกาสาธุการณิสัพพิวารานิปริฆานาหุอัมมาตังภิกขะตังภิกขายะสุดท้ายแล้วนิพพานาจจาข้าแต่พระสุสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระอาหารหันต์ของพระพุทธองค์แด่พระสุสงฆ์ขอพระสุสงฆ์ทรงรับข้าหาผมพร้อมด้วยบริวารอันดีของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อสุขเพื่อมาผลภายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายต่อการทำสาธุระดับต่อไปเป็นวิธีการทำอาหารเป็นสัมภาระสำหรับผู้แทนระดับของกัลยาณมิตรวรรณพงษ์ชูศรีกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรดอกแก้วโดยวันกล่าวเป็นภาษาไทยขอให้ชูค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตหัตตานิหัตตานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิภิกขุสังกัสสะภิกขุสังกัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิหัตตานิหัตตานิสัพพริวารานิสัพพริวารานิภ
ิกุสังคสะปะติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุทายะนิพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อมรรคสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญระดับของการจะเป็นที่กล่าวคำถวายจะถูกปัจจัยในธรรมสำหรับท่านประธานกล่าวคำถวายจะถูกปัจจัยในธรรมดูนี้คือเตยานมิตรดูใจมีว่ากล่าวเป็นสารานีและเตยานมิตรแสงเพชรมีว่ากล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะThank you.
เดี๋ยวต่อไปทางเจ้าท่านและสาธารณชนจะตั้งริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาและภาพน้ำฝนนะบางทีกล้องมันไม่ไปไม่ถึงก็ส่งใจมาอย่างศูนย์การพิธีนะจ๊ะนภรกับประกงนะจ้ะเดี๋ยวเขาจะไปตั้งกันบริเวณด้านนอกแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วพี่จะเปิดวิดีโอให้ดูนะตอนนี้ก็ส่งใจมาที่วัดเลยสาธุเจ้าค่ะส่งใจมาเหมือนกับเราได้ร่วมพิธีอยู่ที่วัดเลยนะจ๊ะทางออนไลน์ทุกคนเลยนะจ้าเดี๋ยวทางเจ้าภาพที่อยู่ที่นี่จะเป็นตัวแทนพวกเราทางซูมนะไปตั้งแถวเพื่อแห่เทียนพรรษานะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะเมื่อเช้าคณะสงฆ์ก็ได้ออกพรรษาไม่ต้องขอไปกล่าวอธิษฐานจิตในการเข้าพรรษานะเรียบร้อยแล้วตอนช่วง 6:30 แล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลานี้ก็ให้ทุกท่านเลยนะส่งใจมาเลยให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับแห่เทียนนะพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวก็ทำใจที่ใสส่งใจมาที่วัดนะจ๊ะโมทนาบุญด้วยนะโยมป้าพยาวนะถึงโยมป้าพยาวนะและร้านโนลานะหลวงพี่จะไปฉันเพลกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะอาคีได้แจ้งพี่ยุ้ยไปแล้วนะสำหรับป้าพยาวนะนพรนะพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉันเพลที่ร้านนะพอดีบอกบอกโยมพี่ยุ้ยไปแล้วนะพรุ่งนี้จะไปฉันเพลกันที่ร้านนะฉุกเฉินไปนิดนึงนะพอดีเพิ่งแจ้งนะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันนะที่ร้านตอน10:00นะจ๊ะเดี๋ยวก็คิดว่าคงไปเจอโยมป้าพยาวพี่ยุ้ยแล้วก็น้ำพรนะจ๊ะพรุ่งนี้ที่ร้านมโนไทยนะจ๊ะจ้าจ้าเมื่อกี้เขาประกาศชื่อโยมนะโยมน้ำพรโยมทุกคนเลยที่ลงบุญเป็นภาพน้ำฝนแล้วก็เป็นร่วมภาพน้ำฝนกับเทียนพรรษาเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเดี๋ยวเราดูภาพนะส่งใจมาหนูพี่จะเปิดเพลงมะเร็งนะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกท่านส่งใจมาร่วมงานดูเลยนะจ๊ะอันนี้อาจจะเสียงกล้องนิดนึงนะตั้งพอดีที่วัดเปิดลำโพงที่ห้องปฏิบัติธรรมเสียงดังก็ถ้าเปิดเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันก็เดี๋ยวพยายามจะให้เสียงเกิดแบบน้อยที่สุดเลยนะวันทีพระภิกขุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแฮม1 ค่ำเดือน8จนฮอดวันขึ้น15 ค่ำเดือน11โดยบ่ไปข้างแฮมอยู่บ่อนอื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นวันเข้าพรรษาวันทีพระภิกขุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือน
ตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแฮม1คำเดือน8จนฮอดวันขึ้น15คำเดือน11โดยบ่ไปข้างแฮมอยู่บ่อนอื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นจะเริ่มขึ้นแล้วในไม่ถึง1-3นาทีนะตอนนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมนะแต่งตัวแล้วก็แต่งกายของยุคขบวนกันอยู่ก็จะเริ่มแล้วนะดังนั้นก็ทุกท่านนะก็ตอนนี้เห็นไหมโยมพี่สารสินนี่นำขบวนมาเลยเดี๋ยวจะมีประธานกฐินนะแม่ขอให้นะประธานเทียนพรรษานะวันนี้ก็จะเป็นโยมป้านานนะแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านที่ได้ร่วมบุญบนปัจจัยมานะฝากปัจจัยมาแต่ไม่ได้มาด้วยตัวเองวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในบริวารนะในวันนี้เลยนะโอ้เห็นโยมน้ำพรและหน้าตาใสเลยนะมาอยู่ด้วยตัวเองเลยนะเห็นไหมหน้าใสเลยเห็นไหมโอ้มีถือเทียนด้วยโอ้โหยกไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมถือว่าเราแห่นะคนอื่นเขาจุดเทียนไม่ได้นี่เราจุดเทียนได้เลยวันนี้พอเราอยู่ทางบ้านอนุโมทนาบุญนะเดี๋ยวจะเริ่มพิธีแล้วนะจ๊ะสนใจมานะจ๊ะแล้วก็ได้รับผลแล้วก็ให้ทำใจใส่ใจซึ่งจะเป็นเหมือนพิธีกรรมทุกอย่างให้เราได้ทำใจใส่ใจนะคะว่าเราจะต้องยอมรับต้องยอมรับทุกอย่างพร้อมยังเขาพร้อมแล้วเริ่มเลยนะเขาเหมือนว่าสักครู่นะทางบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวขบวนนี่กำลังแบบน้อมใจกันปลื้มใจกันใหญ่นะจัดตามลำดับความรวยนะความหล่อความสวยนะก็กำลังเตรียมความพร้อมนะก็ให้เรานะส่งใจมาเดี๋ยวกลับมาเดินริ้วขบวนให้ตัวเองเลยนะจ๊ะจะพอได้เตรียมความพร้อมได้หรือไม่
พี่นิดมาเลยเดี๋ยวไม่ทันอาจารย์ทันทันเดี๋ยวได้ได้รอถ่ายรูปสวยก่อนโอเคค่ะพร้อมกันนะพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวใส่แล้วค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนสาธุสมบัติชนะที่อย่างนี้นะแข็งแรงร่ำรวย
ก็ขอให้เชิญท่านสาธุชนท่านค่ะได้เตรียมเตรียมตัวก็มานะคะแล้วก็ได้อนุญาตต่อท่านได้ทันทีและลองที่มาสมัครสมาชิกทีนะคะโดยขอให้ท่านนะคะได้แข่งขันเข้าสู่แนวโปรแกรมนะคะแล้วก็การดีขึ้นเพื่อรองรับก็หมอและท่านจิตอนุญาตกับคณะกรรมการทีมโดยการกล่าวคำว่าสาธุนะคะสาธุผู้ชมผ่านทางซูมไหมเดี๋ยวเราจะต้องส่งใจมาพิเศษเลยนะให้กับประธานขอเรียนเชิญสาธุท่านต้อนรับท่านประธานทีโดยการคำว่าสาธุพร้อมๆกันนะคะสาธุสาสา
พนมมือไว้นะจ๊ะพนมมือไว้ก่อนเดี๋ยวป้านางพนมมือไว้จ้าสุขสันต์วันรวย
ริญมารวยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ถวายเทียนพรรษานะคะถ้าอ่านจบมาก็สามารถถวายได้ในวันนี้ค่ะเนี่ยสนใจมานะจ๊ะคณะสุดท้ายแล้วท่านซูนพร้อมกันเลยจ้ะพร้อมกันเลยนะชัดใสก็จะขอเรียนชื่อประธานให้น้องหลังจากถูกปัจจัยและได้ทำและท่านประธานส่งยังติดตามขอเรียนเชิญมาที่ไปวันนี้ค่ะมีจันทร์และไปวันนี้ก็มีความสว่างทางนี้ครั้งแรกประดับไว้นะครับภูมิใจที่เจอครั้งแรกมาได้เจอโดนนะการที่สี่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 การ
ท่านประธานบดีท่านเจ้าภาพยอดกระดิษฐ์นักสาธุชนลูกประทับผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันมหาปิติมหามงคลของท่านธนุดีลูกพระธรรมอีกวาระหนึ่งนะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะเนื่องในโอกาสงานบุญอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษานะซึ่งวันนี้ท่านธนุดีท่านเจ้าภาพก็ได้มีกุศลจิตศรัทธาได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งในโอกาสมาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและก็ปัจจัยไทยธรรมต่างๆตามเรียกประเพณีที่เราได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ 2,609 ปีพระสมมาสมเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐของชีวิตมนุษย์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในภพภูมิต่างๆพระองค์ก็ทรงได้ทบทวนธรรมะนั้นถึง7สัปดาห์หลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วณสถานที่7แห่งด้วยกันที่เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีรวม49วันพระองค์ได้ทรงตรึกระลึกนึกถึงธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งยากที่จะมีผู้ที่จะเข้าใจพระองค์ก็ทรงทบทวนจนมีความมั่นพระทัยนะการตรัสรู้ธรรมเพื่อที่จะโปรดเวไนยสัตว์ชาวโลกและก็สรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้พ้นจากพวกแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรวจตราดูบุคคลที่พระองค์จะทรงแสดงธรรมแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าอุทกาดาบทกับอารัตถบทนะซึ่งเคยได้แนะนำสมาธิภาวนาให้กับพระองค์แต่ยังไม่ถึงที่สุดก็ได้ทำกาละคือเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะไปเกิดในชั้นพรหมทีเดียวมีอายุขัยยืนยาวหมดโอกาสที่ได้ฟังธรรมนะท่านมีบุญบารมีมากฟังธรรมอีกนิดเดียวก็จะรู้ธรรมเข้าถึงกระแสของพระนิพพานในที่สุดนะพระองค์ก็ได้ทรงนึกถึงพระปัญจวัคคีย์นะที่ได้อุปถัมภ์พระองค์ในช่วงที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแสวงหาหนทางในการพ้นทุกข์อยู่ก็ทรงเสด็จไปที่ป่าอีสีปนมัคทายวันนะไปแสดงโปรดธรรมะเป็นครั้งแรกนะที่รอดปฐมเทศนาคือธรรมจักรกับปรสูตรนะที่พวกเราได้สวดมนต์บทนี้เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งในวันนี้ด้วยนะโดยเนื้อหาสาระสำคัญนะของบทธรรมจักรกับปรสูตรนี้ถือว่าเป็นปฐมเทศนาคือพระองค์ได้แสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วแก่พระปัจจวัคคีย์นะโดยกล่าวถึงบทสรุปว่าหนทางที่บรรพชิตไม่ควรดำเนินไปสองทางนั่นก็คือกามสุขาริกานุโยคกับประพฤติตนค่อนข้างจะย่อหย่อนเกินไปก็ไม่อาจบรรลุธรรมอัตตากิลมัฏฐานุโยคก็ตึงเกินไปเกิดความทุกข์กับร่างกายและจิตใจก็ไม่บรรลุผลจนเมื่อได้ดำเนินทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในที่สุดในการฟังปฐมเทศนาครั้งนั้นพระปัญจวัคคีย์โดยเฉพาะท่านอนุโคทัญญะที่สั่งสมบุญบารมีมายาวนานข้ามภพข้ามชาติก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายโสดาบันนะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ท่านอนุโคทัญญะเข้าถึงธรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ก็ได้ทรงอุทานอัญญาสีวัฏฏโภโคทัญญะถึง3ครั้งทีเดียวนะว่าท่านอนุโคทัญญะได้รู้แล้วหนอด้วยญาณธรรมของพระองค์นั้นก็มีเสียงสาธุการจากเทวดาที่ส่งต่อกันไปนะจากพื้นดินภูมิเทวาไล่ไปเรื่อยๆไปจนถึงเทวดาชั้นต่างๆไปจนถึงชั้นพรหมทีเดียวนะแสงสว่างอันเกิดจากธรรมะที่สว่างสวยก็สว่างสวยกันไปทั่วโลกธาตุทีเดียวนี่เป็นอริสงแห่งธรรมะที่ได้แสดงธรรมด้วยพระองค์ในที่สุดก็พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทูลขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันอาสาฬบูชาจึงเป็นวันแรกนะที่มีพระภิกษุสงฆ์ครบพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงได้มาและนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลกและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายอันมีประมาณในเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาถือว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็ว่าได้เพราะว่าพระรัตนตรัยครบองค์3ประการในวันนั้นเมื่อ2609ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากวันนั้นอีกวันนึงก็เป็นวันเข้าพรรษานะซึ่งชาวพุทธทั้งหลายก็ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระเบียบที่ดีงามสืบทอดกันมาจนพวกเรามีพระพุทธศาสนามาจนถึงวันนี้นี้เป็นการที่เราได้มาระลึกนึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสงฆ์สาวกพุทธบริษัท4ทั้งหลาย
ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราสืบทอดกันมาถึง 2,609 ปีทีเดียวนะพุทธศักราชนับตอนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ได้ทรงเสด็จกลับขันธปรินิพพานพระองค์ได้เผยแผ่ธรรมะถึง 45 พรรษานั้น 45 บวกกับ 2,600 2,564 แล้วก็เป็น 2,609 ปีนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายาวนานทีเดียวฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ่ายทอดมาทุกยุคสมัยฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายจนมาถึงในยุคของพวกเราที่เป็นยุคที่เรียกว่าวิกฤตอันเกิดจากมหันตภัยวิกฤตโควิด-19 ดังที่พวกเราได้ทราบกันดีอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ชัดเจนว่าชีวิตเป็นของน้อยแล้วก็ทำให้เรานั้นได้มาหวนระลึกนึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมเราจึงได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีกันจึงนับได้ว่าเราทั้งหลายได้สร้างบริษัทให้กับชีวิตของตัวเราเองวันนี้เป็นวันที่น่าปลื้มปิติประทับใจเบิกบานใจนะที่ทุกท่านได้มาทำความดีร่วมกันสั่งสมบุญบารมีร่วมกันเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราสามารถระลึกชาติหนหลังได้แม้ภาพนั้นจะเป็นอดีตที่ล่วงเลยมาหลายภพหลายชาติเราก็จะมีความปลื้มปิติใจที่เราได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ทำให้เรานั้นได้บรรลุธรรมในที่สุดแต่อย่างน้อยอานิสงส์จากการที่เราได้สั่งสมบุญสร้างบารมีเมื่อละจากอัตภาพไปแล้วก็จะไปสู่สุคติสวรรค์เป็นต้นในธรรมเนียมของเทพเทวาทั้งหลายก็จะตรวจตราดูทิพยสมบัติและก็บุญที่เกิดขึ้นนะว่าได้มาตรงนี้เพราะเหตุใดก็เราย้อนไปดูว่าได้ทำบุญกุศลสร้างบุญสร้างบารมีมาอย่างนี้จึงได้ในสงฆ์อย่างนี้แต่ว่ากายมนุษย์นั้นถูกปิดบังด้วยอวิชชาด้วยความไม่รู้ทั้งหลายเราจึงไม่รู้ว่าการทำบุญกุศลนั้นมีอานิสงส์มากมายเพียงใดเพราะนั้นหลายคนหลายชีวิตจึงประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญสร้างบารมีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ากินบุญเก่าไปทุกวันทุกวันแต่พวกเราในฐานะที่เป็นลูกของสมเด็จพ่อลูกหลานหลวงปู่คุณยายแล้วก็หลวงพ่อตระหนักในคุณค่าของชีวิตที่เรามีกายมนุษย์ที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่จึงได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าชีวิตมีภัยอันตรายมากมายยิ่งชีวิตในสังสารวัฏปัญหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้ยากอย่างยิ่งเราไม่รู้หรอกว่ามีกฎแห่งกรรมมาคอยบังคับให้เราได้สร้างกรรมต่างๆและก็มีวิบากเป็นผลสิ่งเหล่านี้คำสอนในพุทธศาสนาอันประกอบด้วยเหตุด้วยผลสามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าผลนั้นเกิดจากเหตุอะไรแล้วเมื่อเราประกอบเหตุเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไรนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาพิจารณาทบทวนเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเราได้ฟังธรรมเราก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาอันสว่างไสวบุคคลที่เกิดมาในโลกมีเพียง2บุคคล2ประเภทเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้เห็นธรรมได้ด้วยตนเองหรือพระองค์เองก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้านอกนั้นแม้แต่สั่งสมบุญบารมีมามากถึงคราวจะเป็นพระอรหันต์แล้วหากไม่ได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญว่าการฟังธรรมมีอานิสงส์อันชนับจะประมาณนี้ได้ทีเดียวเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนกลับมาดูตัวเราแล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เราได้เห็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดกับชีวิตของเราแล้วก็พ้นจากภัยในวัฏสงสารที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมายถ้าเราได้ศึกษาติดตามนะเหตุการณ์ต่างๆข่าวสารทั่วโลกโดยเฉพาะที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตหนักหนาสาหัสทีเดียววัดต่างๆก็เรียกว่าต้องตั้งเมนเผาศพกันมากมายเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชทำให้เราได้มาย้อนนึกถึงตัวเราในว่าชีวิตเป็นของน้อยอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วข่าวต่างๆที่ติดตามมาก็คือตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการระบาดเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพวกเราจึงควรไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตกันเพื่อเราจะได้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็สามารถสร้างบุญบารมีได้อย่างเต็มที่เพราะว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเมื่อเราไม่ประมาทหนทางแห่งความตายก็จะถูกปิดไปอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพื่อเราจะได้ไม่เกิดปัญหาเดือดร้อนในภายหลังเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องระมัดระวังป้องกันนะตามระเบียบที่ควรจะเป็นสวมแมสก์ดีล้างมือล้างเจลแล้วก็ห่างไกลจากชุมชนต่างๆอะไรที่ไม่ควรจะเสี่ยงก็ไม่เข้าไปเสี่ยงนะอย่างน้อยพวกเราที่อยู่ในบุญกันธรรมะก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนเมื่อเรานั้นไม่อยู่ในอบายมุขแล้วอยู่ในแหล่งบุญก็จะคุ้มครองรักษาเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะว่าเหตุการณ์ต่างๆเท่าที่ทราบนะจากท่านผู้รู้นะบอกว่าช่วงปลายปีจะหนักยิ่งขึ้นกว่านี้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิสั่งสมบุญกันแล้วก็เอาบุญมาช่วยโดยเฉพาะในช่วงนี้วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะซึ่งพระธรรมวินัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงได้ทรงมีมหากรุณาให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสตลอด3เดือนเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมที่เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคือทำนิพพานให้แจ้งแม้แต่ญาติโยมสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้โอกาสนี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญสร้างบารมีกันนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เราได้มาทบทวนกันวันเวลาเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนก็เดี๋ยวก็ผ่านไปได้ก็หมดไปนะ21ตุลาก็จะออกพรรษาแล้วนะแล้วก็จะเป็นเทศกาลพระกฐินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทบทวนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็สั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปในโอกาสนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายออริกอนแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาตลอดจนความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของท่านทานบรีท่านเจ้าภาพยอดคณาธิการชนลูกพระธรรมผู้มีบุญท่านที่ได้มาร่วมบุญในศูนย์กลางพิธีหน้าวัดธรรมกายออริกอนแห่งนี้ตลอดทั้งที่ได้ร่วมบุญกันทางออนซูมออนไลน์ต่างรัฐต่างเมืองนะก็ถือว่าเป็นสามัคคีธรรมสามัคคีบุญด้วยกันนะในโอกาสนี้คณะหลวงจะได้พร้อมใจกันให้พรขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำทิพย์บุญกุศลแล้วก็รับพรพระอธิษฐานจิตเป็นถังสำเร็จติดแน่นที่ศูนย์กลางกายกันทุกท่านเลยนะให้ใจของเรานั้นหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสแล้วก็ตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปันนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัจจันตุสัพพะโรโคอะวินาสสะตุมาเตภวะตุอันตรายุสุขิทิกายุโกภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโคอะวินาสสะตุมาเตภวะวันตารายุสุขิทิขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภววันตารายุสุขิทิขายุโกภวสัพพิวัตตะสิริสนิจังวุฒอาปัจจิโนจาสารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอาคตโตเวปัสสนานังอาคังธรรมังวิชานะตังภาเกปุเตปัสสนานังมาภิณายเยอนุตเรอาเตอัมเมปัสสนานะมิลาโคปัสเมสุเขอาเตสังเขปัสสนานะปุญญาเขเตอนุตเรอาคาสมิงทานังทาตาตังอาคังปุญญาปวัตติอาคังอายุจวันนุจยสุขิติสุขังภรังอาคาสัทธาตะเมตาวีอาคังมาสัมมาหิโตเทวะปุตตะมโนโสวาอาตาปะตัวปะโมทะกิติรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุคารวะตะพยาเวราสโลกาตาตุจุปาทวะอเนกาอันตรายาปิฏินาสันตุอาสิตาตัวชัยสิทิธานังนาพังโสติภาคยังสุขังภารังสิริอายุจวันนุจะพุวะคังปุถีใจยะสวะสัตวะสาจะอายุจะเชียวะสิเกียพวันตุเตพวันตุสัมปมังคารังรักขันตุสัมปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตโตอิพวันตุเตพวันตุสัมปมังการังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุปาเวนะสัทธัสโสทิภวันตุเตภวันตุสัพพะมาการังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุปาเวนะสัทธัสโสทิภวันตุเตก่อนบุญรักษาได้บุญกันเยอะๆนะครับทุกท่านเลยนะก่อนบูชาพระมหาไตรนะก็ขอฝากเรื่องสำคัญที่หมายถึงว่าความอยู่รอดของชีวิตของพวกเรานะซึ่งจะได้สร้างบุญบารมีกันอย่างยาวนานสืบต่อไปนะก็อยากให้ทุกท่านได้ตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบันนะซึ่งมีอันตรายมากมายรอบตัวเราให้ทุกคนได้เข้าใจเลยว่าเราอยู่ในสภาวะสงครามโรคนะที่มองไม่เห็นตัวอันตรายยิ่งกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นะเพราะฉะนั้นผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่ได้ระมัดระวังป้องกัน
็คือประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นให้เรามีสติรักษาใจใสๆอยู่ในบุญกันแล้วเราก็จะเปิดพ้นวิกฤตในครั้งนี้มีชัยชนะไปในสุดด้วยกันจากตรงนี้สำคัญทีเดียวนะให้เราอยู่ในบุญกันโดยเฉพาะในช่วงพรรษาเข้าถึงธรรมให้เราจัดสรรเวลาที่มีคุณค่าสวดมนต์นั่งสมาธิสะสมบุญของเรานะเพื่อเราได้มีบุญกุศลติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเพื่อที่เราจะได้เกิดมาคุ้มค่ากับที่เราได้พบสถานที่จากเรากายกันนะก่อนมูลนาบุญกันลูกทำคุณบุญทุกท่านเลยนะเราบูชาพระเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นพึ่งของเราสวัสคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นพึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอให้บุญรักษาทุกท่านให้สุขทั้งกายทั้งใจมีธรรมะสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่ายโดยเร็วทันให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีได้อย่างไม่รู้จะหมดจะสิ้นไปกับภพทุกชาติตราบทั้งถึงทิศถึงธรรมจงท่านทุกประการคือใจกราบพระประธานโดยพร้อมสิ้นวันนี้พิธีกรรมยังไม่จบนะเดี๋ยวมีพิธีตักบาตรด้วยนะวันนี้แต่ตอนนี้จะถ่ายรูปหมู่กันแล้วเดี๋ยวจะมีพิธีตักบาตรด้วยนะวันนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวข่าวที่สองข่าวที่สามบุญนะจ๊ะสาธุเจ้าค่ะแถวที่สองนะคะคือที่เราแนะนำแถวที่สองนะคะขอให้ไปแชร์นะคะแชร์ลงข้างหลังแถวที่สองนะคะก่อนจะที่ด้านหลังวันทีพระภิกขุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแฮม1ค่ำเดือน8จนฮอดวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยบ่ไปข้างแฮมอยู่บ่อนอื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นในการกายตน
พุทธองค์ใส่สอนไว้อย่าได้ประมาทใจบุพภาพจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาชมทางไลน์นะเดี๋ยวจะเป็นวิธีการตักบาตรนะครับวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะมีพิธีตักบาตรต่อเนื่องเลยนะเจ้าวันนี้นะจะส่งใจมาร่วมในส่วนการพิธีด้วยนะจ๊ะเริ่มวันแรม1ค่ําอันนี้ต่อไปจะเป็นพิธีตักบาตรนะจ๊ะ15ค่ําตักบาตรก็จะมีตักบาตรวันเข้าพรรษาแล้วก็เดี๋ยวเราตักบาตรกันอีกครั้งนึงใหญ่ๆก็ตักบาตรวันบาทเทโวนะวันออกพรรษาเดี๋ยวตอนนี้ก็เข้าก่อนแล้วก็ส่งใจมาที่ศูนย์กลางพิธีนะครับบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาใจไม่คลาดจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดเสือที่ครับผมนะ
เสียงจะกล้องหน่อยนะน้ำพรเดี๋ยวจะเสียงจะกล้องนิดนึงเดี๋ยวก็ส่งใจมานะเดี๋ยวจะใช้เวลาแป๊บเดียวเองตักบาตรนะเพราะว่าเดี๋ยวพระจะได้ไปฉันต่อนะวันนี้ก็เวลาก็นะจะจำกัดนิดนึงนะเดี๋ยวส่งใจมาเลยเนี่ยเหมือนกับเรายืนนะนั่งตักบาตรแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ร้านโยมป้าพยาวนะจ๊ะค่ะจะทำขนมอร่อยๆนะเดี๋ยวจะรอฉันป้ากงเลยนะป้ากงก็ส่งใจมานะป้ากงชิคาโก้สาธุเจ้าค่ะจ้าจ้าจ้าส่งใจเหมือนเราได้ตักบาตรเองเลยสาธุจ้าสาธุเจ้าค่ะNow we would like to invite everyone to participate in the ceremony. You can collect from your perishable foods that are already provided for offering. You may offer $1 or any amount of donation to each market stake. You may also make a donation to as many months as you like to. If you require smaller denominations, people like an exchange service at the registration as well. At this time, we will begin the honest offering ceremony.
before we offer arms, we'll pray together. At this time, we ask everyone to raise your arms, sit up to the chest level and gently close your eyes. Visualize the arms you are about to offer at the center of your body. Gently allow the image of the arms to become bright and clear. In a few moments, we will pray together in Kali and English and Thai. Please repeat after us. Sutinam, Asawakiyawaham, Utu. May the food be our offering. Help eliminate the defilements of greed, anger, and illusion from our minds. Kindly come to the light of the moon. จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสให้ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยทีกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปและปิฏฐบาลและขอเรียนเชิญทุกท่านเสด็จมาแต่ทางส่วนเรียนTo offer the best of us to be able to seeต้องกลับไป
ขอขอภาษาภาษาลูกๆเราอยู่ที่จะเสียไปก่อนประดุจเนาะก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาอธิษฐานจิตนะจ๊ะอธิษฐานจิตอีกครั้งนะใจจดที่ส่วนกลางกายนะอธิษฐานจิตนะจ๊ะลำดับต่อไปเป็นการอุทิศส่วนกุศลนะจ๊ะแก่ญาติผู้ล่วงลับจากการเกิดเกิดถึงบุญจากการต่างๆและนั่นถึงว่าที่พวกเราไปแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคำอุทิศส่วนกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะปริศิยาภัสอิธัมเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยเมเดเมริกเดวีคอร์เรกเอลออร์เวอร์ลังส์ลิฟวิ่งฟรอมดิกรีฟทูบีแฮปปี้ออลไทม์ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเทอญสาธุ We would like to join our celebrities on this occasion.ขอกราบพระพุทธนามนะครับผู้มีบุญที่มาผู้มีบุญมาในโอกาสนี้ค่ะสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญกับโยมทุกท่านเลยนะนะพรป้าโป้งนะแล้วก็ผู้มีบุญทุกท่านเลยผ่านทางช่องซูมนะจ๊ะวันนี้ก็คงขออนุญาตไปฉันเฟนก่อนบอกว่าทุกครั้งนะเรื่องฉันเรื่องเล็กไม่ฉันนี่เรื่องใหญ่แต่ว่าพรุ่งนี้เราไปที่บ้านป้าพยาวนะยมป้าพยาวนะจ้าพรุ่งนี้วันจันทร์เดี๋ยวเจอกันที่ร้านนยมนพรนะสาธุเจ้าค่ะเตรียมขนมไว้ด้วยขนมผมอร่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉันนะที่ร้านมโนรานะจ๊ะมโนรวยบอกป้าพยาวด้วยพี่บอกพี่ยุ้ยไปแล้วนะป้าพรทำขนมอะไรคะพรุ่งนี้จะเป็นขนมใส่ไส้ประยุกต์ค่ะโอ้สาธุได้ทานขนมแบบขนมอะไรนะครั้งที่แล้วก็ไม่ใช่ขนมไข่ขนมต้มนะคล้ายๆคล้ายๆขนมต้มคล้ายๆกันค่ะแต่มันอร่อยกว่าจะยังไงเจอกันนะอยู่นครนะค่ะจ้ามุทนาบุญจ้าจ้าสาธุค่ะจ้าสาธุจ้าหลวงพ่อคงด้วยนะอนุโมทนาสาธุจ้าขออนุญาตติดซูมนะจ๊ะแล้วก็สาธุค่ะเข้าบรรษาเข้าถึงธรรมจ้าสาธุค่ะจ้าจ้าอนุโมทนาบุญนะสาวันทีพระภิกขุสงฆ์Mom asks, tomorrow what can we make the dessert? ตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแฮม1คำเดือน8จนฮอดวันขึ้น15คำเดือน11โดยบ่ไปข้างแฮมอยู่บ่อนอื่นเว้นแต่มีเหตุจำเป็นOh, my God.
พี่ขออนุญาตปิดห้องซูมนะจ๊ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณจ้า